การฝังเข็มเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นมันเป็นหลักการของแพทย์แผนจีนนะคะมันมีมาก่อนแพทย์แผนปัจจุบันฉะนั้นถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการของแพทย์แผนจีนเขาก็จะพูดถึงเรื่องลมปราณเรื่องระบบธาตุในร่างกายหรือการสร้างสมดุลในร่างกายแต่ว่าในเมื่อมันสามารถช่วยรักษาโรคแล้วแพทย์แผนปัจจุบันก็มาดูว่าทำไมมันถึงรักษาโรคได้ดีก็เกิดการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อดูว่าฝังเข็มเนี่ยทำปฏิกิริยากับร่างกายอย่างไรจึงทำให้สามารถรักษาโรคต่างๆได้จึงพบว่าการฝังเข็มเนี่ยสามารถกระตุ้นการหลั่งสารชีวภาพหลายๆอย่างในร่างกายขึ้นมาเลยทำให้สามารถที่จะรักษาโรคในหลายๆโรคได้จนเป็นที่ recommend ขององค์การอนามัยโลกว่าการฝังเข็มสามารถรักษาโรคได้ค่ะถ้าจะให้แบ่งเนี่ยการฝังเข็มสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดแต่ที่คลินิกฝังเข็มของเราเนี่ยที่จะเจอได้บ่อยก็คือในเรื่องของการระงับปวดโดยเฉพาะการระงับปวดในทางของกระดูกและก็กล้ามเนื้อที่จะได้ผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของโรคภูมิแพ้หอบหืดที่รักษาด้วยยาหลายๆอย่างแล้วไม่ดีขึ้นหลายคนก็มาดีที่ฝังเข็มนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มีเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าสามารถได้รับการกระตุ้นด้วยการฝังเข็มเร็วเนี่ยภายใน3เดือนจะทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าในเรื่องของการระงับปวดเนี่ยจะเป็นอันที่รู้กันว่าหลายๆอย่างในเรื่องของการเกิดความปวดเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นในกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมดังนั้นเนี่ยเมื่อรักษาด้วยการฝังเข็มแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยถ้าคนไข้ยังกลับไปทำชีวิตประจำวันที่เหมือนเดิมอยู่ก็จะทำให้อาการปวดกลับมาได้อีกนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ก็จะทำให้โรคนั้นหายขาดอยู่ได้คงทนมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนอย่างเช่นฝังเข็มลดความอ้วนก็เหมือนกันมันต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนหรือแม้กระทั่งผ่าตัดกระเพาะเดี๋ยวก็กลับมาอ้วนอีกเหมือนกันดังนั้นการอธิบายคนไข้ควบคู่ไปกับการรักษาโรคจึงมีความสำคัญแล้วก็คนไข้ก็ต้องให้ความเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ